องขอยกย่องแล้วก็ชื่นชมกู้ภัยฮีโร่ท่านหนึ่งค่ะอยู่ที่เมืองโคราชนะคะคุณผู้ชมเขาขี่รถจักรยานยนต์ระยะทางกว่า5กิโลเมตรนะคะแล้วก็นำศพผู้เสียชีวิตนะคะแบกมาด้วยนะอ่ะที่มาที่ไปของเหตุการณ์นี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวไล่เรียงให้ฟังกันค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือคลิปวิดีโอบันทึกโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยฮุก31นครราชสีมานะคะจุดอุดมทรัพย์อำเภอวังน้ำเขียวค่ะขณะกำลังขี่รถจักรยานยนต์อยู่ในป่านะคะคุณผู้ชมดูสิคะเส้นทางก็เป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะสังเกตด้านหลังนะคะก็มีศพค่ะที่ห่อไว้ด้วยผ้าอย่างมิดชิดอยู่ด้านหลังของคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นกู้ภัยคนนี้ติดมาด้วยที่มาของคลิปนี้คุณผู้ชมคะเกิดจากเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ2ทุ่มอะค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยฮุก31จุดอุดมทรัพย์นะคะก็ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านหัวเขาทองตำบลอุดมทรัพย์อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานะคะว่าพบศพชายเสียชีวิตอยู่ภายในป่าลึกเลยค่ะพิกัดอยู่บริเวณพื้นป่าอุทยานแห่งชาติทับลานแล้วก็ตรงที่ไปพบศพอะค่ะคุณผู้ชมเป็นจุดที่รถยนต์เข้าไปไม่ได้จึงนำกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะก็ร่วมกันนำรถจักรยานยนต์กว่า20คันเลยนะเข้าไปยังจุดเกิดเหตุในที่สุดก็ไปเจอศพชายวัย73ปีเสียชีวิตอยู่ใต้ต้นสมอค่ะสำหรับการนำร่างของผู้เสียชีวิตออกจากป่านั้นนะคะคุณผู้ชมนี่แหละค่ะจากภาพเป็นไปด้วยความยากลำบากจริงๆนะคะเพราะว่าบริเวณที่พบศพเนี่ยอยู่ห่างจากจุดอำนวยการกว่า5กิโลเมตรอะค่ะ5กิโลเมตรคุณผู้ชมค่ะต้องใช้เวลาในการเดินทางกว่า30นาทีนะแต่ก็ไม่เกินกำลังความสามารถของเจ้าหน้าที่กู้ภัยฮุก31นครราชสีมานะคะที่เข้าไปแก้ไขปัญหานะด้วยการนำศพลำเลียงใส่ท้ายรถจักรยานยนต์ออกมาจากป่าได้สำเร็จค่ะจนกลายเป็นกระแสชื่นชมในโลกโซเชียลเป็นอย่างมากค่ะล่าสุดนะคะทีมงานเรื่องดีๆทั่วไทยของเรานะคะก็ได้ติดต่อไปพูดคุยกับนายอภิชาติผิวผ่องค่ะเป็นกู้ภัยใจกล้าท่านนี้ซึ่งเป็นน้องชายของนายมนตรีผิวผ่องกู้ภัยฮุก31หรือว่าพี่หมีอะค่ะคุณผู้ชมที่เขาเคยขายทุเรียน5บาทแล้วก็รายการของเราเนี่ยเคยนำเสนอไปแล้วอะค่ะนี่เลยกู้ภัยท่านนี้ก็เล่าถึงนาทีนะคะที่ช่วยนำศพซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ออกมาไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะก็ด้วยความยากของทางอุปสรรคครับต้นไม้ทั้งหินและร่องน้ำครับก็คิดกันว่าต้องใช้มอเตอร์ไซค์ครับมัดศพออกมาครับแล้วขั้นตอนเป็นยังไงบ้างครับพี่นะตอนนั้นนะตอนนั้นคือว่าเราต้องปรับแผนนะครับปรับแผนให้เท่ากับสถานการณ์ครับเพราะว่าใช้ถ้าใช้คนลำเลียงออกมาแบก 3-4 คนนี่คงยากลำบากเพราะว่ารถยนต์ก็เข้าไม่ถึงก็ต้องใส่มอไซค์แล้วก็เอาเชือกมัดเอาเบลรัดมาครับเพื่อมาถ่ายรถยนต์อีกทีแล้วตอนนั้นตอนที่เราเอาศพขึ้นรถมอเตอร์ไซค์เราเนี่ยตอนนั้นเราคิดยังไงฮะเราคิดอะไรอยู่ทำไมถึงยอมถึงลงทุนที่จะเอาศพมัดติดกับหลังเราเพื่อเดินทางออกมาก็คิดว่ายังไงก็ต้องเอาลุงพาลุงเขากลับบ้านให้ได้ครับมาทำพิธีทางศาสนาของเขาครับส่วนตัวกลัวไหมฮะพี่เอาจริงๆก็ไม่กลัวปกติครับว่าทินชาเจออยู่บ่อยๆแล้วครับการด้วยความที่เราอยากจะพาลุงพ่อออกมาครับอยากจะช่วยเขาพากลับมาครอบหาครอบครัวเขาครับทางญาติผู้เสียชีวิตนี่แหละค่ะคุณผู้ชมได้ฟังแล้วนะคะเห็นแบบนี้แล้วก็ต้องกราบใจกู้ภัยฮุก31นครราชสีมาจุดอุดมทรัพย์อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทุกคนเลยนะคะที่เขาพร้อมใจกันทำงานอย่างเป็นทีมค่ะด้วยการทุ่มเทมีการปรับแผนค่ะที่สำคัญนะคะสามารถนำร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยกลับมาหาครอบครัวได้สำเร็จนะทางรายการเรื่องดีๆทั่วไทยของเราขอชื่นชมพี่ๆกู้ภัยทุกคนด้วยใจจริงแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตในครั้งนี้ด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ